จั๊ดนงพนีแจงชัดหลังถูกโยงทะเลาะตั๊กแตนแชทลับเอมใครมีส่งมาเลยโดนด่าฟรีต้องทำไงต่อเพื่อนกระเทยมีเป็นล้านจั๊ดนงพนีแจงชัดหลังโยงทะเลาะตั๊กแตนแชทลับเอมใครมีส่งมาเลยงานเข้าโดนโยงทะเลาะกับนักร้องลูกทุ่งดังตั๊กแตนชลดางานนี้จั๊ดนงพนีเคลื่อนไหวแชร์ประเด็นร้อนดังกล่าวที่มีการโยงไปถึงเอมตามใจตุ๊ดหรือเอมวิทวัฒน์เพื่อนสนิทด้วยพร้อมเขียนแคปชั่นชี้แจงชัดๆแล้วว่าจบนะคะอักษรย่อจออไม่ได้ทะเลาะกับใครค่ะส่วนเรื่องแชทลับใครมีส่งมาเลยเพราะเจ้าตัวเอมเองก็ไม่เคยพูดถึงพี่เขาเลยค่ะไม่เคยเจอกันด้วยอย่าโยงอย่าพิมพ์สนุกกันไปค่ะคนโดนโยงไม่สนุกด้วยจ้าโดยสาวจ๊ะยังคอมเมนต์ใต้โพสต์รัวๆอีกว่าแล้วคนที่โดนไดอาฟรีต้องทำไงต่องงอ่ะป๋าไดอาตรูทำไมงงมากแม้โยงกันสนุกจริงเจ้าตัวยังไม่รู้เลยตรูไปทะเลาะกับเขาตอนไหนงงจริงแม่แล้วเพื่อนกระเทยมีเป็นล้านเป็นต้นสิทาเตือนเพื่อไทยข้ามขั้วสายพานมอบคะแนนให้พรรคสองลุงได้ต่ออายุตลอดไปสิทาเตือนเพื่อไทยข้ามขั้วสายพานมอบคะแนนให้พรรคสองลุงอาจได้ต่ออายุตลอดไปชี้เดิมพันนี้สูงยิ่งนักทำลายศรัทธาประชาชนที่เคยรับวันที่31กรกฎาคม2566นาวาตรีสิทธาทิวารีแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยสร้างไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนาวาตรีสิทธาทิวารีซิต้าดีวารีความว่าฉากทัศน์ที่ผู้บริหารเพื่อไทยพยายามเขียนเสือให้วัวกลัวจนขี้หอดอตอดหายคือ188เสียงจะซื้องูเห่าประชาชนจะอดตายอยู่แล้วถ้าตั้งรัฐบาลช้าลุงจะกลับมาและอื่นๆแต่ประชาชนไม่ได้กินหญ้าจึงรู้ว่า14พคปชตชนะอย่างราบคาบผลโหวตที่ออกมาคือการจับเผด็จการลงหลุมปิดผ้ายันบังสกุลเรียบร้อยแล้วแต่คนที่ไปปลุกผีให้คืนชื่อกลับมาหลอกหลอนได้อีกกลับกลายเป็นพรรคเพื่อไทยที่ใหญ่ฝ่ายปชต.อานันท์ดึงสติสว.อย่าเป็นเครื่องมือกีดขวางเจตจำนงประชาชนในการโหวตนายกสว.ตั้งแง่อีกอ้างเศรษฐาเคยคิดแก้112ผวาเพื่อไทยตลบหลังดึงก้าวไกลตั้งรัฐบาลถ้าพรรคเพื่อไทยไม่แกว่งมัดรวมกันไว้312เสียงดังที่สิทธาเคยเสนอให้ทำแอดวานซ์มูย่อมเหมือนเราได้มากกว่าเป้าแลนสไลด์310-2เสียงประชาธิปไตยแข็งแรงเกินคาดต่อให้ประยุทธ์ได้กลับมาเป็นนายกคนที่30ลุงก็อยู่ได้อีกไม่ถึง1ปีเพราะเกินวาระดำรงตำแหน่ง8ปีต้องเลือกนายกใหม่เผด็จการก็แพ้ราบคาบเลือกนายกใหม่สว.ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วเพราะเกินวาระที่เหลืออายุอีกแค่10เดือนก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านเก่ากันหมดแล้ว188เสียงก็แพ้ราบคาบอีกแต่ถ้าเพื่อไทยนำคะแนนเสียงของประชาชนที่ออกไปโหวตลงคะแนนให้เพื่อไปไล่เผด็จการกลับไปทูลหัวใส่พานมอบคืนให้พรรคสองลุงมันเหมือนการปลุกผีขึ้นมาจากหลุมอีกครั้งประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าพรรคที่กลายพันธุ์ควายข้ามขั้วจะเป็นซอมบี้ไปด้วยหรือไม่อำนาจเผด็จการที่เดิมอยู่ได้ไม่ถึง10เดือนเมื่อได้กำลังเสริมอีก141บวกบวกเสียงจะได้ต่ออายุออกไปอีก4ปี8ปี16ปีหรือตลอดไปไม่มีใครรู้ที่สิ้นสุดว่าเผด็จการครองเมืองไปอีกนานแค่ไหนเดิมพันนี้สูงยิ่งนักสูงกว่าพรบสุดซอยเพราะมันไม่ใช่ทางตันแต่มันจะทะลุลงถนนโดยศรัทธาประชาชนที่เคยรักเคยเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กคุ้มครองให้อาจหายวับไปในชั่วพริบตาสดจากสนามแข่งเปิดใจเบ็คแฮมในบทบาทเจ้าของไมอามี
อินเตอร์ไมอามี่แห่งสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ทีมที่มีเกียรติยศทางฟุตบอลอะไรแต่ทีมนี้ก็ได้รับความสนใจจากเหล่าแฟนบอลอย่างสูงเพราะมีเจ้าของร่วมอย่างเดวิดเบคแฮมอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษสมัยยังเป็นนักเตะอาชีพเบคแฮมขึ้นชื่อเรื่องหน้าตาที่หล่อเหลาและความเป็นเจ้าแห่งแฟชั่นหลังจากนั้นเมื่อแขวนสตั๊ดไปเจ้าตัวก็หันมารับบทบาทผู้บริหารสโมสรฟุตบอลในฐานะเจ้าของทีมแห่งนี้และตอนนี้กระแสของอินเตอร์ไมอามี่ก็ยิ่งแรงขึ้นไปอีกหลังจากที่ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังตลอดกาลลีโอเนลเมสซี่ตกลงย้ายมาเป็นผู้เล่นใหม่ของทีมเรียบร้อยแต่กว่าที่เรื่องราวของอินเตอร์ไมอามี่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซึ่งเบคแฮมให้สัมภาษณ์บอกเล่าว่ามันเป็นแผนที่มีจุดริเริ่มมานานร่วม10ปีแล้วแม้ว่าสโมสรจะเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี2018หรือเมื่อ5ปีที่แล้วนี้เองโดยเบคแฮมบอกว่าเมื่อมองย้อนกลับไปและคิดว่าเส้นทางมันยาวนานร่วม10ปีมันทำให้ผมรู้สึกเหนื่อยขึ้นมาเลยมันมีช่วงเวลาขึ้นและลงไหนจะเจอโรคระบาดและอุปสรรคต่างๆแต่ผมรู้ว่านี่จะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดที่ผมเคยทำมาผมพูดอยู่เสมอว่าผมอยากมีทีมฟุตบอลเป็นของตัวเองตอนที่ผมรู้ว่าตัวเองมีโอกาสทำเช่นนั้นผมก็คิดขึ้นมาว่านี่จะเป็นมรดกตกทอดนี่เป็นวิธีที่ผมอยากตอบแทนกีฬาที่ให้อะไรกับผมมากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมามันเป็นความลำบากตั้งแต่วันแรกที่ต้องหาที่ดินหาบุคลากรและหุ้นส่วนที่เหมาะสมมันเคยมีจุดที่ทางเมเจอร์ลีกขอให้ผมขายสิทธิ์ทำทีมคืนเพราะมันมีความยุ่งยากมากเรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตผมเลยไม่ใช่แค่เรื่องเกือบตั้งทีมไม่สำเร็จเท่านั้นเบคแฮมยังเคยต้องเผชิญความหนักใจครั้งใหญ่เมื่อต้องสวมบทบาทเจ้าของทีมแล้วมีคำสั่งปลดฟิลเนวิลอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษพ้นตำแหน่งเฮดโค้ชเพราะทีมผลงานแย่เบคแฮมพูดถึงเรื่องนี้ว่าโชคร้ายที่คุณรู้ดีว่าต้องตัดสินใจเรื่องยากในฐานะที่เป็นเจ้าของทีมสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผลงานในสนามผมรู้จักฟิลมานานและเขาได้นำความจริงจังที่เราไม่เคยมีมาก่อนเข้าสู่ทีมแต่เรากลับทำผลงานได้ไม่ดีนักและเรารู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแต่แนวโน้มของอินเตอร์ไมอามี่ตอนนี้ทำท่าจะดีขึ้นเมื่อทีมได้กุนซือดังอย่างเคราโดมาติโนมาคุมทัพและยังได้เมสซี่มาร่วมสังกัดอีกซึ่งเรื่องเมสซี่นั้นเบคแฮมบอกว่าตนคิดไว้ตั้งแต่ที่ทีมยังไม่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วเบคแฮมย้อนความไปถึงอดีตเมื่อครั้งได้สนทนากับฮอเก้มาสซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของร่วมอินเตอร์ไมอามี่ด้วยเช่นกันผมพูดกับฮอเก้ว่าสักวันหนึ่งเราต้องให้เมสซี่มาที่สโมสรของเราบางทีนั่นอาจเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้เจอหน้ากันด้วยซ้ำจากนั้นข้ามมาสู่ปี2019ซึ่งอินเตอร์ไมอามี่ได้ถือกำเนิดขึ้นเรียบร้อยและเบคแฮมเผยว่าตนแอบดอดคุยกับเมสซี่แบบลับๆเรานั่งเครื่องบินมาบาร์เซโลนาจากนั้นรอที่โรงแรมเพื่อพบฮอร์เก้เมสซี่พ่อและเอเย่นของเมสซี่และบอกเขาไปตรงๆว่าอยากเห็นลูกชายเขามาเล่นกับเราสักวันหนึ่งส่วนความรู้สึกหลังได้เมสซี่มาร่วมทัพแล้วจริงๆเบคแฮมบอกว่าการนำลีโอเมสซี่มาสู่อินเตอร์ไมอามี่หลังจากที่เข้าคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมันเป็นความสำเร็จที่เหลือเชื่อผมรู้สึกเหมือนเราเอาชนะทุกการแข่งขันจนได้เซ็นสัญญากับนักเตะที่ดีที่สุดของโลกเพื่อให้เขามาเล่นกับเราทุกเกมอีกประเด็นที่น่าสนใจเบคแฮมพูดถึงเป้าหมายในการบริหารอินเตอร์ไมอามี่โดยหวังให้เป็นเหมือนนิวยอร์กแยงกีทีมเบสบอลดังแห่งสหรัฐอเมริกาที่โดดเด่นทั้งในและนอกสนามอดีตปีกขวาเท้าช่างทองบอกว่าผมอยากเห็นผู้คนเดินบนท้องถนนโดยสวมหมวกของไมอามี่และรู้ว่านั่นคือแบรนด์ของไมอามี่ผมหวังให้ผู้คนอยากสวมเสื้อและหมวกของเราแม้ว่าเขาคนนั้นจะไม่ใช่แฟนกีฬาฟุตบอลด้วยซ้ำ
ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่เบคแฮมและอินเตอร์ไมอามี่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่อย่างที่คอบอลรู้กันดีตั้งแต่สมัยที่เบคแฮมยังเป็นนักเตะอยู่เขาเป็นคนมีความทะเยอทะยานสูงทั้งในและนอกสนามซึ่งจิตใจที่สู้ไม่ถอยของดาวค้างฟ้าตลอดการคนนี้จะส่งให้อินเตอร์ไมอามี่บินสูงยิ่งกว่าเดิมในอนาคตอย่างแน่นอน